สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะวันนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะมีทั้งของแฟลชเซล9บาทของราคาปกติแล้วก็ของซูเปอร์1บาทค่ะมาดูกันเลยนะคะเริ่มที่ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้จะเป็นของแฟลชเซล9บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าจิ๋วนะคะกระเป๋าจิ๋วอันนี้ตอนแฟลชเซลเนี่ยไปได้เอามาแชร์ไว้ในคอมมูนิตี้ด้วยนะคะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ซื้อมาเหมือนกันค่ะทีนี้มาเปิดดูกันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ปอยเลือกมาเป็นสีกากีนะคะที่ด้านในจะมีสายให้ด้วยค่ะเป็นสายโซ่แบบนี้นะคะนี่ค่ะอยากเป็นสายสะพายก็ได้นะคะนี่ค่ะให้เอาโซ่เกี่ยวไว้ตรงนี้นะคะถ้าจะเอาเป็นสายสะพายนี่ค่ะเกี่ยวไว้แบบนี้นะคะใช้แบบสะพายก็น่ารักดีค่ะตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่พวกสตางค์ก็น่ารักนะคะเดี๋ยวปะจะลองใส่ของให้ดูค่ะนี่ค่ะใส่เป็นกระเป๋าใส่บาทนะคะแล้วก็กระเป๋าใส่เศษตังค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ถือว่าคุ้มราคา9บาทมากๆเลยค่ะงานเรียบร้อยดีมากๆเลยด้วยนะคะถัดมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ซื้อตอนแฟลชเซล9บาทเหมือนกันนะคะตอนแฟลชเซลเนี่ยซื้อได้สิทธิ์ละชิ้นนึงค่ะปอยก็เลยให้คุณพ่อบ้านซื้อมาให้ด้วย1ใบนะคะใบนี้เป็นสีเขียวค่ะสีน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวอ่อนพาสเทลค่ะที่ด้านในก็จะมีสายมาให้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะน่ารักแล้วก็งานเรียบร้อยมากเลยนะคะอันนี้ใครซื้อมาคุ้มมากจริงๆค่ะพี่ฮิวก็น่ารักนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นชิ้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นที่ดึงคีย์แคปนะคะนี่ค่ะเป็นที่ดึงคีย์แคปรูปหัวใจมีปีกค่ะน่ารักน่าใช้มากเลยนะคะอันนี้ปอยซื้อมาราคาประมาณ150บาทค่ะเดี๋ยวปอยจะทดลองใช้ดึงคีย์แคปให้ดูนะคะนี่ค่ะเวลาดึงก็กางออกมาแบบนี้นะคะก็ดึงคีย์แคปขึ้นมาแบบนี้ค่ะน่ารักแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะนี่ค่ะใครที่ชอบแต่งคีย์บอร์ดอันนี้ปอยแนะนำเลยค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวปั๊มค่ะเป็นตัวปั๊มลายหมีภูนะคะเดี๋ยวปอยจะทดลองปั๊มดูนะคะอันนี้ปอยซื้อมาราคาอันละ14บาทค่ะนี่ค่ะปั๊มออกมาเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นลายหมีภูน่ารักดีค่ะแถมราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นชิ้นนี้ค่ะอันนี้เป็นของซูเปอร์วันบาทนะคะอันนี้จะเป็นขาตั้งกล้องอันเล็กๆของยี่ห้อยุนเตงค่ะขาตั้งกล้องอันนี้ปอยเคยซื้อมาใช้แล้วนะคะใช้ดีคราวนี้ก็เลยสั่งมาอีกค่ะลองเปิดดูนะคะนี่ค่ะจะเป็นขาตั้งกล้องแบบนี้นะคะสามารถใช้ตั้งกล้องหรือว่าใช้ตั้งมือถือก็ได้ค่ะตรงนี้มีที่หนีบมือถือนะคะนี่ค่ะปรับระยะตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็หนีบกับมือถือแบบนี้นะคะตัวขาก็แข็งแรงดีมากๆเลยค่ะอันนี้1บาทคุ้มค่ามากๆเลยนะคะก
ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ